ติกสีแดงธรรมดาต้องกลายมาเป็นวัตถุที่ผิดกฎหมายความมั่นคงกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในโลกโซเชียลมีเดียโดยละม่อมทั้งถูกนำมาเติมอารมณ์ขันจนกลายเป็นขันที่น่าขันมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำภกาใน In Her Feelสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 19:30 นถึง 20:00 นวันนี้คำถามที่รายการของเราอยากให้คุณผู้ชมติด Hashtag In Her View มาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวคือคำถามที่บอกว่าคุณคิดว่าการดำเนินคดีกับผู้ครอบครองขันสีแดงจะส่งผลต่อสังคมอย่างไรคุณผู้ชมสามารถวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวนี้ค่ะทาง Facebook ของ Voice TV แล้วก็ทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียตั้งแต่บ่ายนะคะคุณผู้ชมส่งข้อความมาหลายร้อยข้อความเลยทีเดียวเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วง In Your View ค่ะก่อนอื่นมาทบทวนข่าวกันสักนิดนะคะคุณผู้ชมว่าชีวิตของขันสีแดงมีที่มาที่ไปอย่างไรคุณผู้ชมมีชาวบ้านจากอำเภอสันกำแพงนะคะก็ได้โพสต์รูปขันสีแดงโดยที่บอกว่าได้รับแจกมาจากพรรคการเมืองและคิดว่าการส่งขันน้ำเพื่อให้มีการเล่นน้ำสงกรานต์นั้นเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างประหยัดจึงรับมาไม่ได้คิดอะไรค่ะแล้วก็มาโพสต์ในกลุ่มเพื่อนจนเป็นข่าวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่นะคะก็เชิญตัวไปพบเจ้าหน้าที่เชิญตัวไปพบแล้วต่อมาค่ะก็ส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีศาลพิพากษาจำคุกนะคะเป็นเวลา12วันโดยอ้างอิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116แต่ว่าทนายของผู้ต้องหาขอประกันค่ะแล้วศาลทหารเชียงใหม่ก็อนุญาตให้ประกันตัวในคดีนี้ไปพร้อมกับหลักทรัพย์ 100,000 บาทแล้วก็ข้อตกลงในการห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างปล่อยตัวค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นจุดแรกที่ทำให้ขันสีแดงนะคะกลายเป็นข่าวขึ้นมายังไม่มีแค่คนเดียวค่ะคุณผู้ชมยังมีอีกวันที่2เมษายนนะคะก็มีการไปจับนะคะขันสีแดงเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารม้าที่15จังหวัดน่านร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ออกตรวจสำนักงานที่ทำการของอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทย3คนได้แก่สำนักงานของนายสิรินธรรามสูตรที่อำเภอเมืองสำนักงานของนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วที่อำเภอเวียงสาสำนักงานของนายณัฐพงษ์สุปรียสินที่อำเภอปัวโดยที่ส.ส.ทั้ง3คนนะคะบอกว่ามีขันไว้แต่ว่ายังไม่ได้แจกจ่ายให้ประชาชนแต่อย่างใดซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้นำขันแดงทั้งหมดนะคะรวมทั้งสิ้น 8,862 ใบค่ะไปเก็บไว้ที่มณฑลฐานบกที่38จังหวัดน่านคุณผู้ชมคะทำไมขันนี้จึงผิดกฎหมายนะคะพลเอกประยุทธ์นะคะก็บอกว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่มองแค่ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเพราะต้องมาอะไรกับคสช.มาอะไรกับบ้านเมืองแต่ต้องดูว่ารูปที่เอามาติดเป็นรูปของคนที่ทำผิดกฎหมายการสนับสนุนคนที่กระทำผิดกฎหมายหลบหนีคดีอาญาผิดหมายภัยความมั่นคงคือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐนั่นคือความมั่นคงไม่ใช่กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องคสช.ก็กลายเป็นประเด็นกันขึ้นมานะคะถามกันว่าเอ๊ะทำไมขันถึงผิดกฎหมายถ้าจากคำตอบของพลเอกประยุทธ์ก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าขันนั้นผิดกฎหมายเพราะมีรูปของคนที่กระทำผิดกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นภัยต่อความมั่นคงด้วยอันนี้ก็เป็นคำอธิบายคุณผู้ชมพอเป็นข่าวแบบนี้แล้วมันไม่จบแต่เพียงเท่านั้นนะสิคะในโลกของโซเชียลมีเดียค่ะก็มีการนำขันนี้นะคะมาทำเป็นใส่ภาพใส่คำเอาไปประดิษฐ์เอาไปหลายรูปแบบเลยทีเดียวคุณผู้ชมทำให้จากขันธรรมดากลายเป็นขันที่มีนัยยะทางการเมืองของโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็นำไปขยายต่อนะคะอย่างชนิดที่ว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลย
ซึ่งเป็นสิ่งที่สำหรับแขกรู้สึกว่าโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นโลกที่คนเอาไปต่อยอดกันในแบบที่เราไม่อาจจะคาดเดาได้เรียกได้ว่า unpredictable คาดเดาไม่ได้เลยว่าจากขันสีแดงซึ่งพรรคเพื่อไทยนะคะมีรูปของคุณทักษิณจะนำไปแจกชาวบ้านแล้วอยู่ๆมันก็กลายเป็นขันที่คนนำมาแต่งเติมเสริมแต่งใส่คำพูดใส่ประโยคแล้วที่สำคัญคือเราไม่ได้รู้อีกต่อไปแล้วว่าขันซึ่งไม่ใช่ขันที่เขาเอาไปแจกแล้วแต่ว่าเป็นขันที่จับต้องไม่ได้ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะคุณผู้ชมเวลาที่เขาเขียนอะไรไปบนขันนั้นขันที่มันปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียเราไม่รู้แล้วว่ามันมีอะไรจริงหรืออะไรไม่จริงในขันนั้นนะคะแล้วขันจากขันพลาสติกก็กลายเป็นเรื่องขำขันไปทาง Voice TV ค่ะคุณผู้ชมก็ไปสัมภาษณ์คุณสมบัติบุญงามอนงนะคะในฐานะที่เป็นคนที่ใช้สัญลักษณ์ทางการเมืองใช้เรื่องสันติวิธีนะคะในการต่อสู้ทางการเมืองในการแสดงออกซึ่งในยะความหมายทางการเมืองต่างๆก็เลยไปถามคุณสมบัติว่าเอ๊ะหรือว่าจากขันน้ำพลาสติกตอนนี้มันชักจะกลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเข้าแล้วนะคุณสมบัติคิดอย่างไรคะคุณผู้ชมคุณสมบัติตอบแบบนี้บอกว่าตอนนี้ขันแดงกลายเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างแล้วกลายเป็นเรื่องครื้นเครงของคนที่เอารูปขันแดงมาโพสต์ลงโซเชียลเชื่อว่าในเทศกาลสงกรานต์ขันแดงจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายเสื้อแดงแต่ว่าสัญลักษณ์ขันแดงไม่ได้ถูกสร้างโดยคนเสื้อแดงแต่ถูกสร้างโดยรัฐในปัจจุบันนั่นเองขันแดงจะวิวัฒนาการอย่างไรยังไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนี้ขันแดงมันได้ถูกจุดประกายขึ้นแล้วในฐานะที่มีนัยยะทางการเมืองคุณผู้ชมทีนี้ถ้าถามแขกว่าขันแดงมันเกินไปไหมมันอะไรยังไงไหมมาดูกันนิดนึงไหมคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้มันเป็นข่าวต่างประเทศกลายเป็นข่าวทั้งใน Japan Times นะคะเป็นข่าวอยู่ใน Reuters เป็นข่าวอยู่ใน Telegraph แล้วเวลานักข่าวต่างชาติเขาเอาไปเขียนเขาก็เขียนจากมุมมองของเขาแล้วเขาก็อาจจะงงๆว่าเอ๊ะไอ้ขันพลาสติกนี้นะคะมันกลายเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงได้อย่างไรกันแต่ถ้าเขาไปฟังบทสัมภาษณ์ของพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะเข้าใจได้ว่าโอเคถ้าขันสีแดงเฉยๆเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าขันสีแดงที่มีรูปของคุณทักษิณอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายคุณผู้ชมคะการจับขันเขินจับถังพลาสติกอะไรแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรกนะคะคุณผู้ชมในหนังสือเล่มนี้ค่ะหัวร่อต่ออำนาจอารมณ์ขันและการประท้วงด้วยสันติวิธีของอาจารย์จันจิราสมบัติภูลสิริได้พูดถึงการประท้วงของคนที่เซอร์เบียที่กรุงเบลเกรดนะคะเมื่อสัก2ทศวรรษที่ผ่านมาว่ามีการประท้วงด้วยการเอาถังสังกะสีค่ะไปตั้งไว้กลางถนนพร้อมกับไม้เบสบอลแล้วก็บอกว่าหากใครมีความไม่พอใจรัฐบาลของเซอร์เบียให้ไปเอาไม้เบสบอลเนี่ยไปตีถังสังกะสีคนก็ไปตีกันใหญ่เลยนะคะระหว่างที่มีคนตีก็คนก็ไปลุมดูคนที่ตีแล้วก็ตบมือกันใหญ่แต่ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนเอาถังสังกะสีเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ตำรวจก็จะจับสิคะว่ามาประท้วงรัฐบาลแบบนี้ได้อย่างไรสุดท้ายมันไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของถังตำรวจก็เลยต้องจับถังค่ะแห่แบกสังกะสีนะคะไปโรงพักก็กลายเป็นเรื่องขบขันไปอีกว่าทำไมตำรวจเนี่ยจับถังสังกะสีคุณผู้ชมก็จะบอกให้พวกเราสบายใจกันว่าการที่ขันเป็นสิ่งที่ตำรวจจะต้องไปจับไปค้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นที่แรกนะคะมันเคยเกิดขึ้นในที่อื่นๆในโลกนี้มาแล้วนี่ถามความคิดเห็นของแขกก็รู้สึกว่าขันพลาสติกเนี่ยมันเป็นขันกากๆมากเลยอ่ะมันเป็นขันที่ไม่มีความหมายเป็นขันที่ไม่สวยมากๆแล้วแจกไปนะคะชาวบ้านก็อาจจะเอาไปเล่นน้ำวัน2วันแล้วหลังจากนั้นชีวิตของขันพลาสติกใบหนึ่งมันน่าจะเดินทางไปสู่ห้องน้ำมันน่าจะเดินทางไปสู่ห้องส้วมมันน่าจะถูกทิ้งไว้หลังห้องครัวมันอาจจะถูกเอาไปปลูกสะระแหน่มันอาจจะถูกตั้งกลางแดดเพราะว่ามันเป็นขันที่ไม่ควรจะเก็บโช
ชิดชูมันเป็นขันที่ไม่ใช่ของมีค่าที่คนจะเอาไปเก็บสะสมไว้ในบ้านแล้วแขกก็อยากบอกคุณทักษิณนะคะว่าจะแจกขันให้คนเล่นน้ำทั้งทีทำไมแจกขันพลาสติกน่าจะแจกเป็นขันที่คล้ายๆขันเงินเอาไว้ใส่น้ำขมิ้นส้มปล่อยไว้รดน้ำดำหัวก็จะดูน่ารักกว่าเพราะว่าขันพลาสติกเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปฟังความคิดเห็นของคุณแทนคุณจิตอิสระซึ่งไม่ใช่คนที่นิยมคุณทักษิณเลยนะคะจะมาถามว่ามีความเห็นอย่างไรต่อกรณีขันแดงเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะของเรานะคะคือคุณแทนคุณจิตอิสระอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะคุณแทนคุณค่ะสวัสดีครับคุณแขกสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับค่ะคุณแทนคุณคะในฐานะของคนที่ไม่ได้นิยมชมชอบคนเสื้อแดงหรือว่าคุณทักษิณใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะพอมีการแจกขันสีแดงที่มีรูปคุณทักษิณแบบนี้แล้วในทัศนคติของคุณแทนคุณคุณแทนคุณคิดยังไงคะก็จริงๆไม่ถึงขนาดไม่นิยมชมชอบคนเสื้อแดงแต่ว่าจะเห็นต่างในเรื่องนั้นทีนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าประเด็นของคุณทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแค่เรื่องของการอิงกับประเพณีนิยมซึ่งถ้าเป็นการอิงกับประเพณีนิยมโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่คุณทักษิณเนี่ยเขาก็ต้องมองช็อตของเรื่องของการตลาดและเชิงการเมืองแล้วก็เชิงสัญลักษณ์แล้วก็เชิงการท้าทายอำนาจซึ่งอันนี้มันก็ไม่ผิดนะครับเพราะเขาเคลื่อนไหวตรงนี้มาตลอดชีวิตเขาอยู่แล้วนึกออกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแพทเทิร์นชีวิตของเขาที่เขาทำอยู่แต่สิ่งที่ผมสงสัยคือว่ากระบวนการจัดการเชิงอำนาจของทหารหรือคสช.ในยุคนี้เนี่ยกับการจัดการลักษณะของขันเนี่ยมันจะได้ผลอะไรตรงนี้ต่างหากที่ผมตั้งคำถามแล้วผมก็คิดว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรกับคสช.เท่าที่ควรแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าไม่เป็นประโยชน์ก็คือว่ามันยิ่งจับไปเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้คนที่ไม่รู้เนี่ยอย่างผมตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะว่าขันเขินมันคืออะไรก็กลายเป็นเรื่องกระพือขึ้นมาว่าเฮ้ยมีการจับขันพอผมฟังว่าเขาจับขันในฐานะภายความมั่นคงซึ่งมาจากคุณทักษิณเนี่ยมันก็ตั้งคำถามเองว่ามันน่ากลัวขนาดนั้นจริงๆหรือเงาของคุณทักษิณเรื่องราวคุณทักษิณมันน่ากลัวขนาดแน่นอนคุณทักษิณในมุมผมเนี่ยเขามีคดีทุจริตคอร์รัปชันนี้เราก็พูดกันตรงไปตรงมาแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยมันเป็นความน่ากลัวที่เลวร้ายขนาดว่าแม้แต่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคุณทักษิณเนี่ยมัน untouchable มันตัดแตะต้องไม่ได้มันต้องตัดตอนทิ้งมันต้องลบล้างไปคือผมกำลังคิดว่าเหมือนกับเราขายของอ่ะมี2คนขายของคนนึงเรารู้ว่าเขาขายเก่งแล้วก็ของก็ขายดีแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสอีกคนนึงก็ของดีเหมือนกันแต่ขายไม่เก่งแต่ทีเนี้ยพอเราแข่งขันกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ของที่เราขายไม่เก่งขายเก่งขึ้นเพื่อจะลบเลือนภาพของคนขายเก่งแต่ทุจริตเนี่ยก็คือคล้ายๆกันเนี่ยอาจจะหมายถึงคสช.หมายถึงภาพผมด้วยนะค่ะก็คือหลายมองมุมมองเนี่ยแต่ผมกำลังคิดว่ามันก็เขาพูดกันตรงไปตรงมาคือเข้าทางคุณทักษิณเนี่ยอันนี้เข้าทางเต็มๆอ่ะเข้าทางยังไงคะคุณแทนคุณเข้าทางเท้าแล้วก็เตะโด่งเข้าโกเลยคือเข้าทางคือว่าจากเรื่องที่ว่าแจกขันเพื่อให้สงกรานต์ซึ่งคุณทักษิณก็แจกมาเรื่อยอ่ะแต่ครั้งนี้คือแจกแล้วถูกจับพอถูกจับปั๊บก็เลยกลายเป็นประเด็นที่เอาไป Talk of the Town ในแง่ของทั้งข่าวการเมืองในประเทศไทยและข่าวการเมืองต่างประเทศเนี่ยซึ่งเขาก็คงจะคือแม้แต่คนที่เป็นกลุ่มก้อนที่เห็นด้วยกับผมเสื้อเหลืองเสื้ออะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกขำขันกับเรื่องนี้นะฮะว่ามันเป็นความตื่นตระหนกแต่อีกฝ่ายนึงที่เป็นฝ่ายฮาร์ดคอร์ทางที่อันตี้คุณทักษิณก็จะรู้สึกว่าถ้าคสช.ไม่ทำอะไรเลยจะอยู่เฉยๆได้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจในหลายมุมมองแต่เราเนี่ยพอถอยออกมามองในมุมของประชาชนที่ไม่ได้เกาะติดแบบลึกซึ้งมากหรือแบบเข้มข้นมากก็คิดว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถึงขนาดใหญ่โตขนาดที่ว่าโอ้ต้องเอาเป็นเอาตายกันให้ได้ซึ่งมันอาจจะมีเรื่องอื่นที่ทำแล้วมันจะได้ผลมากกว่านั้นแต่ว่าก็ต้องเรียนว่ายังไม่เห็นว่าคสช.ทำตรงนั้นหรือเปล่าครับค่ะทีนี้ถามทัศนะของคุณแทนคุณนิดหนึ่งนะคะว่าในการจับขันครั้งนี้นะคะมันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพในการใช้ชีวิตของพลเมืองไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเมืองนะคะเพราะว่ามันลงมาถึงขันแล้วเนี่ยค่ะคุณแทนคุณในฐานะที่เป็นนักการเมืองด้วยคุณแทนคุณมองเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกยังไงบ้างคะคือจริงๆเสรีภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่บนความรับผิดชอบและขอบเขตกฎหมายเนี่ยว่าในยุคนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจและยอมรับซึ่งอาจจะรับได้รับไม่ได้แต่ว่าการยอมรับคือว่าภาพรวมมันเป็นอย่างนั้นคือว่าเผด็จการก็ดำรงอยู่ทีนี้ผมคิดว่ามันไม่ใช่มาตรฐานนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วผมก็คิดว่าพูดกันตรงไปตรงมานะครับก็คือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่เป็นผลบวกตัวเขาเองหมายถึงตัวคสช.นะครับผมเองเป็นห่วง
ผมไม่ได้เชียร์คสช.แล้วก็ต่อต้านในระดับหนึ่งแต่หมายความผมก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเชียร์คุณทักษิณหรือว่าเห็นด้วยกับคุณทักษิณในประเด็นนี้แต่ผมคิดว่าความแหลมคมและการชิงไหวชิงคลิปในประเด็นนี้ผมมองในเชิงกลยุทธ์ว่าใครเนี่ยได้คะแนนได้แต้มผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยต้องยกคะแนนให้คุณทักษิณในมิติของการสามารถในการใช้เวทีของการสื่อสารใช้เวทีของการสร้างสัญญาทางการเมืองสัญญาทางสังคมสัญญาทางการตลาดเป็นทุนที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ประโยชน์อย่างแหลมคมซึ่งคุณทักษิณก็ทำอย่างนี้มาตลอดทีนี้ในมุมกลับกันที่ผมก็ตั้งคำถามไงก็คือว่าถ้างั้นเนี่ยคุณทางทหารหรือทางฝ่ายกุนซือนะครับก็ต้องพยายามหาวิธีที่แยบคายขึ้นเช่นพยายามหาวิธีการแบบการที่จะเขาเรียกโปรโมทหรือพยายามหากิจกรรมที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ที่ทำให้คนเนี่ยไม่ไปสนใจขันแทนถ้าจะต่อสู้เนี่ยผมว่าจะทำให้คนรู้สึกว่ารับรู้สึกว่าไม่ตกเป็นเครื่องมือของคุณทักษิณไปครับค่ะทีนี้ถามคุณแทนคุณนิดนึงนะคะถามแทนคสช.ว่าถ้าคสช.อยากได้คะแนนคืนเพราะคุณแทนคุณบอกว่าทำแบบนี้มันเสียแต้มนะจะเอาแต้มคืนเนี่ยควรทำยังไงดีคะเพราะว่าเราจะปล่อยขันเพ่นพ่านก็ไม่ดีนะแต่จะไปจับขันก็เสียแต้มอันนี้น่าคิดนะน่าคิดมากคือบางทีในจังหวะจากโคนมันสำคัญมากเลยในแง่ของกลยุทธ์เนี่ยพอเราเร็วช้าหนักเบาเร็วไปบางทีพลาดไปช้าไปไม่ทันเขาหนักไปก็คนก็มองว่ารุนแรงเบาไปก็ถือว่าไม่เอาไหนอันนี้สี่ข้อเนี้ยผมได้จากดร.เทียมโชควัฒนาท่านจะพูดอยู่ตลอดเร็วช้าหนักเบาเนี่ยเพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยตอนนี้ถ้าเสียแต้มเนี่ยก็ต้องหาวิธีการที่จะเช่นก็ต้องไปเข้มงวดในเรื่องของการจราจรที่ว่าลดคนตายให้ได้เนี่ยอันนี้ผมหลายคนบอกเฮ้ยไม่เกี่ยวกันเนี่ยเรื่องขันกับคนตายบ้าเปล่าผมบอกเกี่ยวนะเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นการชิงพื้นที่ในเรื่องของการสื่อสารและการรับรู้ของประชาชนว่าประชาชนเนี่ยเขารับรู้เรื่องอะไรกับใครอย่างไรเนี่ยรับรู้คุณทักษิณในมิติของการสามารถใช้ขันเนี่ยสร้างพื้นที่ทางการตลาดทางสื่อสารได้ช่วงจริงมาได้แล้วคสช.จะนำก็ถ้ารู้สึกว่าทำแล้วรู้สึกว่าต้องทำเป็นหน้าที่เราก็ว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาก็ประเมินอย่างเช่นว่าเข้มข้นละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องเข้าใจเขาในมุมนี้เพราะว่าหน้าที่เนี่ยพอมันไม่ทำเนี่ยมันก็ไปไอคนที่แบบอีกมุมหนึ่งก็บอกเอ้ยทำไมไม่ทำหน้าที่ทำไมไม่จับไม่เข้มงวดเขาก็ไม่มีทางเลือกเนี่ยอันนี้ก็หนึ่งแต่ว่าถ้าจะให้ได้แต้มต่อคืนเนี่ยก็ต้องพยายามโปรในเรื่องเสรีภาพชดเชยได้เช่นว่าใช้วิกฤตตรงนี้วิกฤตเรื่องภัยแล้งวิกฤตเรื่องสงกรานต์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องราวเดียวกันเป็นเหมือนกับเวทีเดียวกันเนี่ยเพราะเวทีขันก็คือเวทีเรื่องของอะไรฮะสงกรานต์แต่ว่าใช้เวทีเนี้ยต้องหาวิธีเช่นทำให้ไม่เกิดการสูญเสียหรือน้อยให้น้อยที่สุดแล้วก็รณรงค์เรื่องประเพณีเพื่อให้มันกลบเกลื่อนภาพคือคุณคุณมองว่าวิธีที่ได้แต้มกลับคืนมาของคสช.ก็คืออย่าไปยุ่งกับเวทีของฝ่ายคุณทักษิณก็ปล่อยเขาทำไปแต่ว่าในเรื่องนี้นะในเรื่องนี้นะค่ะในเรื่องนี้นะคะแต่ตัวเองก็ต้องมาช่วงชิงคะแนนคืนจากการที่สามารถทำผลงานจนชนะใจประชาชนได้ใช่ไหมคะค่ะโดยเฉพาะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะผมคิดว่านาทีนี้คนก็ตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะนะแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องถ้าเรามองในภาพใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของที่เราต้องช่วยกันคิดด้วยซ้ำไปเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะพยายามคือผมเองไม่ใช่นักการเมืองแบบจะเรียกว่าไม่ใช่แบบว่ามีจิตใจแบบชนิดที่ว่าต้องเอาเป็นเอาตายกับฝ่ายตรงข้ามในแง่ของใครก็ไม่ได้เล่นการเมืองแบบชนิดว่าต้องเอาเป็นเอาตายศัตรูต้องมีศัตรูทางการเมืองผมคิดว่าเป้าหมายเราเนี่ยเข้ามาเนี่ยเราก็อยากทำประโยชน์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองเนี่ยไม่ว่าฝ่ายไหนทำเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับและขอบคุณแต่อะไรที่ก็แล้วแต่ที่ทำแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานบางอย่างที่น่าเป็นห่วงสำหรับอนาคตของเราและลูกหลานเพราะว่าผมเองก็ต้องมีลูกหลานเนี่ยนะค่ะขอบคุณคุณแทนคุณมากนะคะค่ะเสียดายมากเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะคุณแทนคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมนั่นก็เป็นความคิดเห็นของคุณแทนคุณจิตอิสระนะคะซึ่งเราก็อยากฟังเสียงของคนที่ไม่ใช่มาจากฝั่งคุณทักษิณบ้างคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปฟังเสียงของคุณผู้ชมในช่วง In Your View ค่ะก่อนที่จะไปถึง In Your View ที่ติด Hashtag นะคะ In Her View เราไปสำรวจแฟนเพจดังต่อไปนี้ค่ะคุณผู้ชม Nation สุดสัปดาห์ประชาไทยแล้วก็กระปุกนะคะคุณพงศักดิ์จาก Nation สุดสัปดาห์แจกขันมันไม่ผิดหรอกครับ
แต่เจตนามันไม่ใช่แจกขันมันยั่วยุต่างหากอีกทั้งดูถูกคนไทยเป็นอย่างมากจะเล่นสงกรานต์ทั้งทียังไม่มีเงินซื้อขันโอ้โหนี่มามุมแปลกคาดไม่ถึงเลยค่ะคุณสิงห์เสมาจากประชาไทยเรื่องนี้ผมขำไม่ออกเพราะมีประชาชนติดคุกจริงดังนั้นช่วยกันเอาข่าวขันแดงประกาศให้โลกได้รู้คุณประพันธ์พงษ์จากกระปุกเอาเวลามานั่งดูสีไปแก้ปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเล่นสงกรานต์ก่อนไหมมีน้ำให้เล่นก็เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวหลั่งไหลแห่แหนมาเที่ยวบ้านเราคุณตั๊กตันณภาจากประชาไทยค่ะปีใหม่ก็กลัวปฏิทินสงกรานต์ก็กลัวขันทั้งสองอย่างเป็นภัยต่อความมั่นคงนี่คือประเทศไทยทีนี้คุณผู้ชมที่ติด Hashtag Interview มานะคะคุณมนชัยผมว่าสิ่งที่น่าคิดคือการหาเสียงของนักการเมืองมากกว่าคิดหรือเปล่าคุณวิชัยค่ะคิดว่าขันแดงคงจะมีอนุภาพที่ร้ายแรงยิ่งกว่านิวเคลียร์ไม่อย่างนั้นไม่สั่งจับใครที่มีขันแดงให้ทำลายปลูกพริกก็ให้กินตอนที่ยังเป็นสีเขียวอย่าปล่อยให้มันสุกจนสีแดงแหมตายละแขกก็ต้องได้ไปเก็บพริกของแขกก่อนที่มันจะกลายเป็นสีแดงนะคะคุณอรุณวันไม่มีผลกับสังคมหรอกค่ะสำหรับคนที่ไม่คิดอะไรเพราะมันเป็นแค่ขันแต่สำหรับคนที่เดือดเนื้อร้อนใจเขาอาจจะไม่ชอบขันแต่อาจจะชอบนกหวีดเอ๊ะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงคะคุณบิ๊กอัธพลแต่เรามีแต่สมัยก่อนเรามีหนังสือต้องห้ามซึ่งก็เข้าใจได้ว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้นปัจจุบันเรามีขันต้องห้ามอย่างหลังเข้าใจไม่ได้ว่าทำไมต้องเป็นเช่นนั้นมันกำลังจะบอกเราว่าตอนนี้สังคมของเราช่างเปราะบางเสียเหลือเกินกับหลายๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือความคิดเห็นของคุณผู้ชมมีอีกคำหนึ่งนะคะที่แขกอยากจะเอามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ว่าจากชีวิตของขันพลาสติกกากๆนะคะอยู่ๆมันก็กลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ได้สร้างอารมณ์ขันพอสมควรเลยทีเดียวในโลกโซเชียลมีเดียเมื่อก่อนเรารู้จักคำว่าแอคทิวิสต์คือคำว่านักเคลื่อนไหวใช่ไหมคะสมัยนี้ค่ะเขามีคำว่าลาฟทิวิสต์คือลาฟที่แปลว่าหัวเราะลาฟทิวิสต์ก็คือนักเคลื่อนไหวด้วยการสร้างเสียงหัวเราะก็ไม่แน่ใจว่าขันจะกลายเป็นการเคลื่อนไหวพร้อมกับเสียงหัวเราะหรือเปล่านะคะวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมสวัสดีค่ะThank you.